็นอะไรคะคนสวยของพี่ไหนเล่ามาซิเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ดูน่าเครียดก็คือแบบเนี่ยใต้ตาคล้ำมากเลยพี่คือช่วงเนี้ยนอนดึกแล้วก็คือโซมมากๆถ่ายรูปไม่มั่นใจเลยคือหน้าบานกรามใหญ่มากเนี่ยคือหันถ่ายรูปแค่ข้างเดียวแล้วคือหนูต้องถ่ายรีวิวแล้วคือไม่มั่นใจเลยอ่ะหนูอยากสวยตรงปกไม่จกตานิวคือทำไงดีอ่ะไม่ต้องเครียดค่ะคุณน้องเพราะวันนี้น้องเบลเนี่ยค่ะได้รับเลือกจากรายการแพรวพาไปสวยพี่สาวสายเปย์คนนี้จะพาน้องเบลไปอัพความสวยแบบฟรีๆที่คลาสซี่คลินิกกันค่ะไปอยู่กันที่คลาสซี่คลินิกนะคะกับคุณหมอจูนค่ะอยากให้คุณหมอจูนแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจูนจากคลาสซี่คลินิกนะคะที่คลาสซี่คลินิกเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของเฟเชียลดีไซน์เพราะเราเชื่อว่าความสวยงามเป็นเรื่องของศิลปะหมอเองก็เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะคนหนึ่งนะคะที่ทำทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของคนไข้มากที่สุดโดยที่มีเครื่องมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต่างๆเนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้หมอสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะงั้นคุณหมอดีไซน์หน้าให้เบลหน่อยได้ไหมคะวันนี้คือเบลกังวลบริเวณใต้ตาของเบลมากๆเลยค่ะคุณหมอแล้วก็บริเวณกรามค่ะคือหน้าบานหน้าใหญ่แล้วก็คือเวลาถ่ายรูปเนี่ยคือไม่มั่นใจเลยค่ะคุณหมอก็อยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะว่าควรจะต้องเติมตรงไหนบ้างค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีตัวช่วยหลายตัวเลยเนาะทั้ง Swiss Filler แล้วก็โบเยอรมันนะคะจะช่วยปรับรูปหน้าของน้องเบลให้สวยสดใสแล้วก็หน้าเรียวขึ้นอย่างที่ต้องการด้วยเนาะจากที่หมอประเมินเนี่ยหมอคิดว่าเราจะมีการใช้ Swiss Filler ปรับรูปหน้าในส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนพาร์ทตรงกลางของใบหน้าการที่หมอฉีดบริเวณ2จุดนี้เนี่ยจะทำให้ขมับหนูเต็มขึ้นทำให้ใบหน้าที่แบนตรงส่วนกลางตรงนี้ดูชัดเจนแล้วก็มีมิติมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่าหมอจะปรับแค่2พาร์ทบนเนี่ยแต่หนูจะเห็นชัดเจนเลยว่าด้านล่างเนี่ยมันเรียวแล้วก็ยกกระชับขึ้นหลังจากนั้นใช้โบเยอรมันเนี่ยในการปรับรูปหน้าด้านล่างการที่หมอฉีดโบเยอรมันตรงนี้เนี่ยจะทำให้รูปหน้าของหนูเรียวเล็กมากขึ้นเป็นไงบ้างคะน้องเบลหลังจากดูแลด้วยการปรับรูปหน้าไปแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าจะเจ็บนะคะแล้วก็มีความกังวลมากเลยแต่คือตอนนี้ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ลดความกังวลไปเพราะว่าคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลเนี่ยดูแลดีมากๆเลยค่ะสวยแล้วก็คือไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะคุณหมอชอบมากๆเลยก็เดี๋ยวไปทำงานต่อได้เลยค่ะโอเคเห็นหน้าก็รู้เลยว่ามั่นใจเต็มร้อยเนาะใช่คือพี่นิวคือชอบมากเลยนะดีไซน์หน้าออกมาให้คือชอบหน้าตอนนี้มากๆเลยเพราะว่าเหมือนสดใสขึ้นนะเนอะหน้าจากที่ทรงๆคือตอนนี้ชอบมากๆเลยค่ะดูแบบอิ่มขึ้นอะไรใช่ไม่ค่อยเจ็บด้วยนะพี่พยาบาลกับคุณหมอเขาก็ดูแลดีด้วยเบามากใช่มือเบามากดีไซน์หน้าสวยขนาดนี้หมอก็จะชวนไปขึ้นปกนิตยสารกับคลาสซี่ด้วยนะคะหลังจากที่เบลได้ทำหน้ากับคลาสซี่คลินิกมา1เดือนแล้วคือเบลมั่นใจมากขึ้นหน้าก็เป๊ะปังสวยตรงปกขอขอบคุณหมอจูนกับคลาสซี่คลินิกนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแพรวด้วยนะคะที่พามาสวยค่ะถ้าใครนะคะอยากอัพความสวยวิธีแบบนี้ติดตามรายการแพรวพาไปสวยนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณหมอจูนแล้วก็คลาสซี่คลินิกมากๆค่ะดีมากค่ะ